เมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้มีโอกาสได้ลองเล่น Arena Breakout เกมนี้เปิดมาบนมือถือได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับซึ่งผมอยากเล่นมากแต่มือถือผมมันกากแต่ครั้งนี้เขากลับมาแล้วครับกับ Arena Breakout PC ในชื่อ Arena Breakout Infinite เอ้ยเขาจ้างพี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่ถึงมาเล่นเกมล่ะปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่จะต้องลงทริปอื่นไม่ใช่เหรอผิดครับผิดจริงๆช่องนี้ไม่ใช่ช่องเทคโนโลยีจ๋าขนาดนั้นมันคือช่องผสมระหว่างเกม 30% และเทคโนโลยี 70% แค่นั้นเองและแน่นอนคลิปนี้สนุกและยาวแน่ๆเพราะฉะนั้นหาข้าวหาน้ำมากินได้เลยมาดูการประสบการณ์5ชั่วโมงกับเกมนี้ผมจะสนุกกับมันได้มากแค่ไหนเอาล่ะครับเราไปกันเลยและนี่คือตาแรกที่ผมได้เล่นในเกมนี้แต่จะเรียกว่าตามันก็ดูเป็นศัพท์ที่เก่าไปหน่อยนะครับในเกมนี้เขาเรียกว่าเลดหรือลงเลดเลดแรกของการเล่น Arena Breakout ครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยก็มุดไปกับเพื่อนเลยครับเพราะว่าช่องแชทก็บอกอยู่ว่าให้ไปกับเพื่อนก่อนถ้าเกิดไม่รู้อะไรโอเคหันได้แล้วแต่มาหันได้ตอนยิงไปแล้วไงประเด็นอาชีพหายแล้วกูเสิร์ชก่อนเลยครับมีอะไรมั้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ของม่วงนอกจากของม่วงที่ได้มาอย่างกล้องส่องทางไกลนอกนั้นผมก็ไม่รู้อีกเลยว่ามันมูลค่าเท่าไหร่นะครับจริงๆในเกมนี้ของแต่งเนี่ยที่มันไม่มีกรอบสีม่วงสีทองอะไรแบบนี้เนี่ยราคามันอาจจะสูงกว่าไอ้สีม่วงก็ได้นะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผู้เล่นใหม่ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละนี่คืออะไรเหรอเพื่อนขอดูหน่อยดิมีอะไรอ่ะเอาไม่รู้ไปแล้วนายกะแบบกะไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยอ่ะครับเสียงอะไรวะสปองอะไรไม่รู้จักโอ๊ยอะไรวะชิบหายแล้วข้างบนด้วยเปล่าเจอแล้วครับโอ้โหปืนไม่มีสโคปโอเคโอ้ไม่ยิงหัวแตกมาแล้วโอ้โหจะตายก็นั่นแหละครับผมสิ่งที่ผมได้เจอกับเลดแรกบอทโคตรโหดบอกเลยว่าเป็นไปได้นะอย่าไปยุ่งกับบอททีนี้เจ็บตัวมาก็รักษาตัวกันไปครับได้พยาบาลมาจากกล่องแดงเมื่อกี้นี้แหมดีที่เอามีดผ่าตัดมาด้วยไม่งั้นนี่เสียเลือดกันทั้งเกมแน่นอนโอเคต้องเย็บโอ้โหต้องเย็บเลยแขนกูดำเลยต้องเอากระสุนออกครับโอ้โหอยากจะบอกว่าเกมมันละเอียดจัดอะยิงเสร็จเก็บงานมาดูกันว่าบอทตัวนี้ให้อะไรเราบ้าง SKS ไม่มีสโคปขนาดนั้นมึงยังจะยิงกูโดนได้เหลือจะเชื่อนอกนั้นในตัวบอทไม่มีอะไรมากมีกระสุนปืนถ้าไม่เก็บก็ไม่รู้จะใช้กระสุนจากไหนแล้วล่ะลูดบอทเสร็จเดินมาอีกนิดอยู่ใกล้โฮเทลตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมเดินเข้าไปผมอาจจะได้กล่องนึงฟรีๆแต่ไม่รู้ครับเป็นมือใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างโมเทลเจอกล่องสีเหลืองลูดออกมาได้เป็นของแต่งปืนไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรแต่คิดว่าน่าจะเอาคราฟได้เหมือนข้างบนจะไม่มีใช่ไหมกระสุนหมดกำรอดมาได้ยังไงวะเมื่อกี้นี้โอ้โหขิวเฉียดครับไม่รู้จริงๆว่าตัวเองมีกระสุนในลังเพลิงกี่นัดนี่ถ้าไอ้ที่มันยิงเมื่อกี้นี่มันแม่นสักนิดหนึ่งนะผมตายตรงนี้เลยนะลูกซองเลยนะใกล้ขนาดนี้ผมบอกเลยรอดยากครับไม่ไหวครับไม่ไหวบ้าเอ้ยกระสุนไม่ได้โหลดไว้ลืมอย่าเพิ่งลงมานะบ้าเอ้ยกำรักษาตัวเสร็จขึ้นกลับไปอีกรอบหนึ่งเผื่อมันอาจจะยังดักอยู่ครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยตามขั้นบันไดครับเงียบๆไว้ซ้ายขวาเคลียร์เอาละมาลูดกันดูสิไอ้นี่มีอะไรครับฮะทำไมมีมูซินผมไม่เข้าใจและไอ้ที่มันยิงผมที่เป็นลูกซองมันไปอยู่ไหนหรือว่าผมดูผิดไปเองอันนี้ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ได้กระสุนม่วงมาก็ถือว่าดีครับได้กระสุนม่วงเอาไว้ยิงคนตั้งแต่เดินขึ้นบันไดมาเห็นประตูนี้ใหญ่มากขอเปิดเข้าไปดูมีไหมของดีไม่มีครับเห็นแต่กล่องอาจจะมีของข้างในขอเปิดดูหน่อยสิกล่องนี้ดูใหญ่ครับอาจจะมีของหรือเปล่ามีตูตีหนึ่งตูตีหนึ่งก็บอกแฮไม่รู้ได้ใช้ไหมแต่ว่าเก็บมาก่อนแล้วกันครับเผื่อได้ใช้เดินหลุดไปเรื่อยครับมาพบกับกล่องอาวุธตรงนี้อาจจะได้ของดีครับเพราะกล่องมันยาวมากเปิดออกมาเป็นช่องใหญ่ครับพอได้ลุ้นหน่อยอ้าวโอเคไม่ได้ลุ้นละ M870 พร้อมกระสุนสไนไม่เคยเข้าทีมเท่าไหร่ของผมไม่ชอบหลังจากฟาร์มที่โมเตลมาสักระยะหนึ่งพอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไม่ค่อยมีของที่ต้องการก็เลยมาแวะที่ฟาร์มหน่อยละกันตรงนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือสถานที่ที่เดือดพอสมควรเลยแต่ก็อาจจะด้วยความที่เป็นมือใหม่ครับขอเข้าไปสำรวจหน่อยละกันเกมนี้เรามาเล่นครั้งแรกอาจจะแบบ
ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวยุทธวิธีทางเทคนิคอลก็ไม่รู้กำตรวจกระสุนหน่อยครับกระสุนเราดูยังไงวะเนี่ยโอเคแค่จะบอกว่าโหลดกระสุนนี่ก็ผิดแล้วครับเมื่อกี้นี่เอากระสุนออกจากแม็กรัวๆเลย นี่แหละครับมือใหม่ก็ตลกดีเหมือนกันนะตัดคลิปไปดูตัวเองไปเราก็โคตรจะมือใหม่เลยนะครับและเรทนี้ผมพอแค่นี้ไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วของเต็มกระเป๋าแล้วแต่คนที่อิ่มที่สุดน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเขานี่ของเต็มแน่นเลยไม่เหลืออะไรไว้ให้ผมด้วยนะ เอาละครับเราไปสรุปผลประกอบการกันดีกว่าได้มาเท่าไหร่อ่ะ Root Value โอ้ 95,000 สรุปผลประกอบการ 95,000 ครับไม่ได้แย่เลยแล้วก็เก็บของมาตั้งเยอะนะครับทีนี้จัดของลงไปใหม่อีกรอบนึงเก็บเซตให้เรียบร้อยยาพลงยาพาราอาหารการกินน้ำอย่าให้ขาดมือครับผมหรืออะไรคอเช็ดนี่ก่อนมาเกิดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆดิผมจำได้ดีครับว่าตรงนี้คือที่ไหนแน่นอนว่าหันหลังกลับไปอีกนิดนึงมันจะมีกล่องกระสุนที่ผมเนี่ยเดินประจำเลยนะครับมันคือลายที่ผมเนี่ยใช้บ่อยมากๆเลยลายนี้และกล่องกระสุนพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันชอบที่จะดรอปกระสุนทองให้ผมด้วยแค่กระสุนทองไม่กี่หยิบมือเนี่ยผมก็คุ้มค่าแล้วครับเอาล่ะหลุดไปได้สักพักไม่มีกระสุนทองโผล่ออกมาครับมีเพียงแค่กระสุนม่วงที่เป็นของกระสุนลูกซองเท่านั้นเองโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เข้าสู่โซนอันตรายเป็นที่เรียบร้อยผมอยู่ที่โมตอนนี้ขอเช็คคนก่อนมีคนหรือเปล่าเหมือนเห็นแวบๆอาจจะเป็นคนแต่น่าจะคิดไปเองครับค่อยๆย่องเข้าไปที่โมเตลครับจริงๆเพื่อนเนี่ยเข้าไปแล้วคนนึงนะแต่อาจจะมีคนดักรอเพื่อนอยู่ครับแล้วก็เลยต้องรับหน้าที่ช้อนหลังให้ครับเผื่ออาจจะมีคนดักจริงๆตามที่ผมคิดไว้โอเคลูทครับมีอะไรเกาะ10ด้วยเปล่าวะเนี่ยบอทนี่จำไว้ครับเวลายิงบอทให้ยิงเข้าที่หัวอย่าไปยิงที่ตัวครับเปลืองกระสุนบอกตรงๆพอเข้ามาถึงตัวข้างในเนี่ยผมก็รีบเช็คก่อนเลยว่ามีคนอยู่รอบนอกหรือเปล่าก็เจอบอทครับ 2-3 ตัวก็เคลียร์ไปก่อนจริงๆเราไม่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าเราจะเอาบอทเนี่ยเอาไว้เตือนนะครับเผื่อมีคนเข้ามาบอทก็จะหันหน้าไปที่คนที่เข้ามายังบริเวณนะครับแล้วก็จะได้รู้นะครับว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนหือโอ้ my god นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอย่างน้อยมีปืนไรเฟิลไว้เล่นแล้วเอาไปแต่งใส่สโคปเนี่ยบอกเลยว่าแจ๋วอย่างแน่นอนอีกกล่องนึงครับเป็นกล่องไม้ค่อนข้างใหญ่พอตัวมาดูกันได้อะไร สบายครับสบายกระสุนดีโอ้โหผมเชื่อว่ามันต้องราคาแพงอย่างแน่นอนไปละกูไปละจะอยู่ทำไมล่ะครับได้ของทองขนาดนี้รีบสิครับรออะไรทีนี้ลนละครับผมบอกเลยว่ามีญาติมิตรพี่น้องอะไรไม่สนครับผมต้องการออกจากเลดนี้อย่างรวดเร็วและว่องไวแต่ก่อนที่จะออกเลดครับผมจำได้ว่าเพื่อนยังไม่มาฟาร์มแถวนี้ขออีกนิดนึงแล้วกันเผื่ออาจจะได้ของพอๆกันลูกซองครับนี่คืออะไรไม่รู้นะกระสุนม่วงไม่ได้แย่ครับเผื่อเรามีลูกซองอาจจะเอาไปเล่นในเกมหน้ามาดูกล่องนี้กันได้อะไรเรดิโอทองขนาดนี้โอ้ M24 ไม่เอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยบอกตามความรู้สึกเลยครับต่อให้ไม่ใช่ของทองส่วนตัวชอบมาก M24 อยากได้ครับและไม่คิดว่าเกมนี้มันจะดรอปกันแบบนี้เลยผมนึกว่าต้องไปซื้อกุญแจเพื่อจะเข้าห้องคลังอาวุธแล้วไปเอาของในนั้นแต่พอรู้ว่าพวกปืนที่คลาสดีๆหน่อยมันก็ดรอปตามกล่องพวกนี้เหมือนกันผมก็โล่งใจไปครับเพราะกุญแจดอกนึงไม่ใช่ราคาถูกๆบางดอกก็ดอกละ 50,000 100,000 เลยก็ว่าได้ตอนนี้เรียกได้ว่าทิ้งเพื่อนร่วมทีมครับหนีเอาตัวรอดสิครับ ของเต็มตัวขนาดนี้ต่อให้เพื่อนดีแค่ไหนฝากไว้ก่อนนะเพื่อนมีโอกาสหน้าจะมาไถ่คืนเดินมาอีกสักพักครับผมมาหยุดอยู่ที่สุสานและมีเสียงแปลกๆเหมือนจะมีคนพยายามใช้ปืนเก็บเสียงอยู่แถวนี้ครับผมเลยไม่ขออยู่ใกล้สุสานแล้วกันวิ่งตรงไปเลยครับผมไม่เบี่ยงซ้ายละเพราะอันตรายเกินไปใช้คติที่ว่าเส้นทางที่อันตรายที่สุดคือทางที่ปลอดภัยที่สุดครับไปเลยครับผมวิ่งตรงๆกลางๆนี่แหละไม่น่ามีคนอยู่ตรงนี้หรอมั้งโอเคมิชชั่นคอมพิวเตอร์ไปแล้วเด้อโอเคตัวละครหอบเลยฮะ
ไม่หอบได้ยังไงวิ่งมาขนาดนี้ไปละเด้อผมว่าผมได้ละ 100,000 มาว่ะ 150,000 โอ้ my god ได้ของมาเก็บเข้าคลังครับเตรียมขายในครั้งต่อๆไปอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนี่ไม่ใช่เรทที่2นะครับถึงจะบอกว่าเรทต่อจากเรทที่1ก็ตามจริงๆผมเล่นเรทนี้เป็นเรทที่5แล้วนะครับไอ้4เรทที่ผ่านมาไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าเรทที่5นี้ก็เลยตัดออกไปก่อนแล้วกันไปฟาร์มที่เดิมไหมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้โอเคตรงนี้สเตเบิลกับโมเตลเอาไงดีมีโรงงานอยู่ใกล้ๆด้วยฮะไม่ช่ำชองโรงงานนะแต่ว่าต้องลองดูไม่เป็นไรอยู่ใกล้ก็พอแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปเช็คดูก่อนถ้าเกิดว่าเรามาเกิดตรงนี้แล้วไม่มีคนมาหรือพวกเขากำลังมาเนี่ยเราก็จะได้ลูทของและรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดครับโอ้โหมืดตึ๊บอยู่กันยังไงวะเนี่ยมีเสียงปืนครับมีเสียงปืนชัดเจนโอ้โหแม่คุณอัตราการยิงโคตรเร็วแค่ได้ฟังเสียงนี่ผมบอกได้เลยว่าต้องเป็น SMG กระบอกรัวพอๆกับอูซี่แน่นอนตอนนี้เสียงปืนเริ่มซาแล้วครับฝั่งนั้นน่าจะเคลียร์บอทของตัวเองเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งผมจะเก็บบอทไว้นะครับจะไม่ไปยุ่งกับมันเอาไว้ให้บอทเนี่ยเป็นตัวล่อให้เรานะครับโอเคอึดอัดชิบหายเลยนะครับพูดตรงๆ1นาทีเนี่ยผมว่าจะตัดแล้วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอึดอัดเหมือนผมบ้าง มาดูกันครับของในพ่อหนุ่มคนนี้มีอะไรบ้างปืน1กระบอกด็อกแท็ก1อันและน่าจะเป็นกระสุนกระเป๋าไม่มีไม่มีหมวกไม่มีเกราะโอ้พ่อหนุ่มนี่กะจะไม่เอาอะไรเลยใช่มั ้ยไม่เอาอะไรมาลงเลยครับมีแค่นี้จริงๆเขาน่าจะแบบเซฟสุดๆเลยครับแบบประหยัดเงินสุดๆเน้นยิงบอทเก็บของจากบอทแล้วไปต่ออะไรอย่างงี้เอาล่ะผมก็ค่อนข้างเคลียร์ใจในระดับนึงแล้วว่าไม่น่าจะมีใครอื่นแล้วล่ะทีนี้ขึ้นมาลูทของกันดีกว่าครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีครับมีกล่องกระสุนให้2กล่องเดี๋ยวมาลูทกันแต่ก่อนอื่นลูทบอทแป๊บบอทมี SKS พร้อมสโคปดีงามครับบอกตรงๆลูทบอทเสร็จลูทกล่องกระสุนต่อมาดูว่ากล่องนี้ให้อะไรเราบ้างกระสุนทองกำที่1มาแล้วกระสุนทองกำที่2มาแล้วมีอีกไหมกระสุนม่วงใช้ได้ครับไม่ได้แย่กระสุนธรรมดาโอเคเยี่ยมไปเลยเข้ามาในตึกออฟฟิศครับมาดูกันคอมผมคิดว่าอาจจะมีของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์คอม CPU การ์ดจอต้องมาแล้วล่ะโอเค CPU มา1ครับได้อยู่ทีนี้ไฮไลท์กระเป๋าเอกสารมาลุ้นกันอันนี้กล่องอะไรล่ะเนี่ยดูหน่อยสิของค่อนข้างดีครับอุ๊ยมีเงินโอ้ยเงินอู้ทางออกทางออกโอ้แม่อาอย่างไกลก็ประมาณนั้นแหละครับนี่คือรีแอคของผมที่มีต่อจิงโจ้ทองบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาออกจากเรทได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 หรือ 100,000 อย่างแน่นอนเรทนี้ผมจึงรีบเลยครับพอแล้วของที่เดียวพอไม่ฟาร์มต่อมีเสียงปืนที่ไหนผมจะไม่เข้าไฟท์ไม่เข้าไปอะไรทั้งนั้นผมจะเป็นหนูตัวหนึ่งที่ได้ข้าวเต็มถุงและจะกลับบ้านไอ้ตายกูไม่น่ารีบเลยอู้ไปเกยอ
บอกตามตรงผมพลาดมากๆที่ปล่อยจอยมากจนเกินไปถึงมันจะดูเคลียร์แล้วมันจะเงียบแล้วแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีคนไอ้หนูตัวนี้มันอยู่ที่ไหนผมไม่ได้กดรีเพย์ดูเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าพลาดแล้วพลาดเลยไม่เป็นไรจำไว้เป็นบทเรียนครับฉันจะไม่ยอมใส่เกาะลงไปหรอกนะเข้าใจฉันจะไปแค่นี่แหละแค่นี่อูซี่กระบอกเดียวเอาแค่นี้พอผมพอจะเข้าใจความรู้สึกของพ่อหนุ่มคนนั้นที่เรายิงไปในเกมนี้แล้วล่ะครับที่เขาเอาแค่ปืนแมกกาซีนและยานอกนั้นเขาไม่สวมอะไรเลย เข้าใจแล้วล่ะครับผมเขาคงจะโดนแบบนี้มาก่อนหน้านี้แน่ๆและนี่คือเลยสุดท้ายของคลิปนี้แล้วอีกครั้งนึงที่ผมได้มาเกิดอยู่ที่ข้างๆโรงค้าข้าวบอกเลยว่าแฮดมากครับจากแมตช์ที่แล้วประตูไม่เปิดเองนะจ๊ะรู้ไว้ด้วยบอทไม่เปิดประตูเองรู้ไหมเอาละครับเคลียร์น่าจะมาคนเดียวขอหลุดหน่อยแล้วกันมีอะไรบ้างเลื่อนลงมาอ้าวไม่มีด็อกแท็กชิปหายครับบอทจริงๆด้วย บอทเปิดประตูเองได้ด้วยหรอวะเกมนี้ของในตัวบอทไม่ได้มีอะไรเป็นที่น่าสนใจเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าคาดหวังกับไอ้กระเป๋านั่นอีกรอบนึงเพื่อดวงผมจะยังไม่หมดดวงหมดครับโอเคไม่เป็นไรดูจากสีหน้าผมก็ได้ครับผมเล่น Arena Breakout วันนั้นเนี่ยถึงเช้าเลยแหละแล้วนี่คือตาสุดท้ายของไลฟ์ด้วยพูดตรงๆหน้าบูดเต็มที่ครับเหลือเพียงแค่ปิดคอมไปนอนแค่นั้นเองเฮ้ยใช่ป่ะวะโอเคบอทโถ่เอ้ยนึกว่าคนได้อะไรเนี่ยดูหน่อยโอ้มูซินโอเคได้อยู่แทนลูกซองได้ไหมแทนแล้วกันสลูดแป๊บ เฮ้ยโถตกใจหมดหลังจากยิงบอทบรรเทาอาการหัวร้อนไปได้ในระดับหนึ่งมาเจอกล่องอยู่กลางป่าครับเป็นเหมือนกล่องซ่อมอะไหล่อะไรสักอย่างก็ลองเปิดดูครับอาจจะมีของดีเอาไปไงวะเนี่ยชิบหายละประเด็นคือจะเอาไปยังไงเดินมาอีกนิดผมมาเจอกับคอกม้ากะว่าจะเข้าไปฟาร์มหน่อยเผื่ออาจจะมีของได้ติดไม้ติดมือไปก็เจอบอทครับก็ยิงไปทีนี้มันไม่จบที่บอทอ่ะสิอยู่ไปอยู่มามีเสียงอื่นเข้ามาแทรกครับโอ้โหมีคนเปิดกล่องไปละกำไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยกำแม่งมีเจ้าของและเจ้าของคอกมานี่ดุซะด้วยนะดีที่เขายิงไม่ค่อยแม่นนะครับถ้ายิงแม่นนี่ผมน่าจะตายตรงนั้นแล้วมันอีกนิดเดียวจริงๆเล่นเอียงมุมดูกันขนาดนั้นถ้าเกิดมีลูกซองนี่ผมเสร็จแน่ๆครับทีนี้ผมก็วิ่งลัดเลาะป่ามามาหาเนินหลบหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะใช้สไนเปอร์เนี่ยส่องดูหน่อยถ้าเกิดว่าเราเจอเขาแล้วเจอหัวเขาเนี่ยเราน่าจะลั่นกระบาลเขาได้ไม่ยากแต่จนแล้วจะรอดครับส่องอยู่นานหลายนาทีไม่พบไม่เห็นหายไปเลยหรือว่าเขาหมอบอยู่แถวนั้นหรือวิ่งกลับหลังกลับไปแล้วอันนี้ไม่ทราบจริงๆผมก็เป็นคนความอดทนต่ำครับเพราะฉะนั้นลาก่อยไปได้แสนหนึ่งไม่ถึง200,000ว่ะแย่เลยกำโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี่คือไลฟ์5ชั่วโมงถูกย่อลงเหลือ18นาทีผมก็งงเหมือนกันว่าทำได้ยังไงวะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยและสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ช่องเรานั้นมีสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถไปสมัครสมาชิกกันได้เริ่มต้นที่20 บาทเท่านั้นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม